ต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมวันนี้นะฮะเราเจอผู้โชคร้ายนะครับอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะฮะวันนี้ผมจะมาแกล้งคนนะครับตามนั้นแหละนะครับผมแล้วก็พร้อมกับน้องคนหนึ่งครับที่กำลังจะทำอะไรไม่รู้นะผมคาดว่าเขาน่าจะมียศ ขึ้นแทบไม่ทันดูครับท่านผู้ชมคือแบบมันนี่เขาก็ตายฮะอุ้ยกินแอปเปิ้ลว่ะกินแอปเปิ้ลว่ะเดี๋ยวนะเขากินแอปเปิ้ลครับดูเราจะดูเขาตายอย่างช้าๆครับโคตรน่าสงสารชิบหายแล้วพี่แชมป์โอ้ชิตผมไม่สามารถตีเขาได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดออกพัวผมก็ตีเขาอ้าวตายตายเลยนะครับเดี๋ยวเราให้น้องเขามาอุดละวาเองแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้มีใครบ้างครับนี่มีผู้หญิงเข้ามาเล่นด้วยครับนะฮะเอ้ยคนนี้เลยนะฮะฮัลโหลโอ้ดูครับทำตาโตเลยนะฮะฮะอะไรออนแอร์ก็แพ้ไปเฮ้ยมีบอกว่ากรมกรรมด้วยนะเอ้ยตีกันตีกันธนูจะสู้จะสู้จะสู้เหรอมานี่ฮะคิดจะสู้เหรอคิดจะสู้เหรอคิดจะสู้กับกวนอัวมาดิผมนี่ไล่ฟาดครับไล่ฟาดไล่โอ้โหแล้วเข้าโพด้วยเข้าเขตโพคิดว่าแบบนี้แกจะชนะเหรอคิดว่าแบบนี้แกชนะเหรอมาขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวผมขอตัวละครนึงนะตัวละครนี้มันโหดดีเฮ้ยผมทับวีดีกว่าอ่ะชึบนี่ทำเนียนเหมือนแบบว่าไปแล้วนะอะไรเงี้ยครับผมไปเลยเด้ออะไรประมาณนี้ปึ๊บใครโดน โดนไปดิอุ้ยตาย What the fuck oh shit โอ้โหดูดิครับท่านผู้ชมคือแบบเปลี่ยนสภาพแล้วไม่น่ารอดครับเอาล่ะไหนมีคนอีกไหมผมว่าไม่น่ามีครับแถวนี้เขากำลังมาเอาของครับซึ่งผมจะเผาของเขาครับให้เขามาก่อนเผาครับ งงเลยดิใช่ไหมงงใจออกจากเซิร์ฟแล้วมั้งในป่านนี้ครับเดี๋ยวเราจะคืนเขาด้วยนะครับคืนเขาด้วยพี่แชมป์ทำไมพี่แชมป์ทำไมคืออะไรร้องไห้ขนาดนักเลยครับนี่นะฮะนี่คือสามารถตอบแทนเขาได้นะครับสามารถตอบแทนเขาได้เพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับปฏิกิริยาของการเจอเพชรนะฮะในนั้นเดี๋ยวเราจะให้อันนี้ไปด้วยครับให้เขาเรียกว่าอันนี้ครับกูเดนแอปเปิ้ลชิปนี่มันไงโดนแกล้งแต่ว่าได้ของดีอ่ะดูครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาจะตอบว่าอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าไปไอ้ไม่ใช่ไปหาเอเปกก่อนครับเอเปกรู้สึกเอเปกนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าอยู่ดีๆให้เขาตกลงมาตายดีกว่าไหมผมว่าน่าจะโอเคนะครับ อ้าวเดี๋ยวเอเปกอยู่ข้างบนหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าอยู่ข้างบนหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเออร์เลอร์อ่ะมันคืออะไรวะเออเลอร์นะฮะโอเคไปหาดิ้งครับผมว้าวนี่คือบ้านโอ้โหเฮ้ยนี่มันสร้างเป็นปราสาทเลยเว้ยเฮ้ยแม่ไอ้สองเอ้ยแบบนี้ก็ได้เลยครับไม่บอกหนูว่าแผนงหมูเนี่ยแล้วดูบ้านครับโคตรจะนี่คือแบบบ้านทรงไทยเฮ้ยเฮ้ยคุ้นๆใช่เหรอใช่บ้านริวเหรอเนี่ย
น่าจะใช่บ้านริวครับผมนะฮะเพราะว่ารู้สึกคุ้นมากโอเคตอนนี้ผมอยู่ในปราสาทนะฮะซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่าตอนนี้ผมก็เรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมหายตัวอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะตีตีไม่ได้เอาดิเอ้ยโดนหนองดอกสามดอกตายเออชิดเอาดิตีไม่ได้มาดิเอาดิมองหน้าเหรอมองหน้าเหรอนี่โดนครับสองครับสองดอกครับดูเด็กช่างนะเด็กช่างเด็กช่างดูดิฆ่าเลยโอ้โหผมนี่ไม่ต้องทำอะไรฮะลูกสมุนครับผมนะฮะเดี๋ยวผมทับวีนะให้เขาเห็นว่าผมทำอะไรไปลูกสมุนไปเลยแต่ว่าเขาได้เอมเมอรัลด์นะฮะถ้าเกิดว่าฆ่าได้หมดนี่ก็อาจจะดีนะครับเฮ้ยไปไหนเฮ้ยมานี่เฮ้ยผมดันก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขาเข้าไปในปราสาทนะฮะเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเอาไปเลยข้ามอนโอ้โหเดี๋ยวแยกกลุ่มแล้วเว้ยเอาละครับเข้าไปเยี่ยมตามแผนครับตามแผนนะเป็นการปิดตายตัวมึงนั่นเองโอเคเลยมาโอ้โหเจอเด็กช่างเข้าไปครับเดี๋ยวได้รู้เรื่องครับเดี๋ยวได้รู้เรื่องโอ้โหโดนไปแล้วครับเด็กช่างตายแล้วฮะโอ้โหเดี๋ยวจะโหดไปไหนของจะโหดไปไหนวะโอ้โหเก็บเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวนะ ดิ้งนี่ถึงกับโมโหเลยฮะโอ้โหดูดิท่านผู้ชมเฮ้ยจะเกียนไปไหนจะเกียน ตายอยู่ดีไม่รอดนะมาอะไรจะทำอะไรเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวผมจะต้องนั่นแหละดีละตามนั้นเลยครับกันแม่งหมดแล้วทีเดียวกันหมดแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมเอาละโอ้โหตายเลยครับนะตอนนี้ดิ้งนี่กำลังแบบดื่มดำกับบรรยากาศที่โดนเด็กช่างไล่ตีครับเอาละครับตอนนี้โอ้โหไปแล้วโดนลุมครับโดนลุมยังไงครับยังไงตายครับผมนะน้องอีกคนนึงก็น่าสงสารครับดิ้งทำไงต่อไปครับดิ้งกี่โดดไปแล้วครับผมโดดไปแล้วตายแล้วครับผมเฮ้ยเอ็มเล่าปะไม่มีครับไปต่อเลยเพื่อนฆ่าจะเดินหนีทำไมเราโอ้โหเขาก็ไม่ได้จะเก่งอะไรขนาดนั้น2โอ้โหแลกหมัดครับผมนะนี่คือสาเหตุที่เกิดคำสุภาษิตขึ้นมาอย่างหนึ่งครับผมนะฮะเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรไม่รู้ครับอุ้ยโดนอีกรอบนะฮะนี่คือเด็กตายเพราะเด็กช่างนั่นเองครับโอเคโอ้โหไปละโอ้โหโผล่ขึ้นไปถึงชั้นไหนโดนครับตายโอ้โหเหมือนวงเวียนวงกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอ้โหดูครับเอมเบอรัลด์ก็มีโอเคเดี๋ยวผมให้เขาจัดการกันให้เรียบร้อยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราทีพีไปหาอีกคนหนึ่งนะครับคิตติพงศ์นะครับเหมือนเคยแกล้งไปแล้วแล้วผมจะแอบตกใจชิมิล่าเฮ้ยอย่าจะไปไหนเฮ้ยไปไหนฟาร์มงั้นแหละเฮ้ยนี่คือฟาร์มแหละทำอะไรเฮ้ยทำอะไรมาวงมาหวัดดีเลยล่ะเอาไปสักหน่อยไหมเด็กช่างอ่ะ กีติพงโดนเด็กช่างไล่ครับเอาดิฟาดไป2คน3โอ้โหโดนไป1ครับโดนไป1แล้วฮะเอาละเอ้ยโดนมาเด็กช่างครับโอ้โหผมชอบเด็กช่างว่ะแล้วเด็กช่างมาคุยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยตามผมมาดิโอ้ชิตเด็กช่างครับโอเคทีนี้ผมเหลืออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วมากๆนะครับนั่นก็คือคลิปเปอร์นั่นเอง
นะฮะเนื่องจากโอ้โหระเบิดเป็นโกโก้คันกันเลยทีเดียวนะอันนี้เจ้าดำหรือเปล่านะฮะในสตอรี่รับใช้ลุงนะครับเจ้าดำหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาละระเบิดครับระเบิดเลยฮะเข้าบ้านมาก็ระเบิดมาโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นกับดักแล้วกันเนาะนี่ให้เขาอยู่นี่นี่รับรองครับรับรองฮะคิปเปอร์นี่แบบนะกระจุยกระจายแน่ๆงานนี้ผมรู้ได้เลยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆ ออกมาครับอุ้ม อุ้ยมาจะตายเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยวัวเหรอนี่มันฟาร์มอะไรครับเนี่ยโอ้โหแทบจะหนีแบบไปบ้านอื่นเลยโอเคทีพีไปหาคนอื่นครับเดี๋ยวเอาไปหาคนนี้ดีกว่าไปหาเพื่อนผมครับที่โรงเรียนนะฮะเนื่องจากผมมันไส้เอ้ามันผมคิวมันไม่ได้เว้ยถ้างั้นผมจะต้องWhat the fuckอดแกล้งเลยมาลับบี้เฉยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ติดตามกับพาร์ทหน้านะครับก็นะอย่าลืมมาเซิร์ฟกูด้วยนะครับมีเบสบอลที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับเดี๋ยวเอา IP ไว้ด้านล่างคลิปแค่นั้นเดี๋ยวมาเล่นกันนะครับแต่ Survival ไม่ต้องเล่นนะครับเสียตังค์นะเปลืองตังค์อย่าเล่นเลยนะโอเคสกินเท่ไหม